ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจปุ้ยอภิญญาเดชาติวงศ์ณอยุธยาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เมืองนานมุมมองท้องถิ่นครับวันนี้ป้ากันเจ้าวันที่1มีนาคม2554ผ่านไป2เดือนเริ่มเข้าสู่เดือนที่3เดือนสากลนะครับก็ท่านทักทายกันเถอะโทรศัพท์เข้ามาตั้งใจกับเจ้าขอเป็นเรื่องดีๆนะครับสวัสดีครับว่ายังขออยาดครับก็ช่วงนี้ต้องขออยาดทว่านี่โอ้โหเจ็บอกมากๆนะครับโทษตัวเก่านะครับสุขภาพบ่ใครดีไม่ได้ออกกำลังกายอาจจะเดินทางไปสูดขี้ฝุ่นมันแกแล้วก็เรื่องของเรื่องไม่ได้พักผ่อนนะครับหลายคนกับโทรศัพท์มาคือความห่วงใยแล้วก็บอกเก่าแล้วขันขอบคุณครับขยันรักษาสุขภาพตัวเก่าวันนี้มือเดียวแล้วจะต้องบอกอู้เอ้ยกันเพราะว่าช่วงติดสองที่พามันมีกรณีเกิดอุบัติเหตุหนักขึ้นนะครับเราเรื่องราวต่างๆดีเก็บรายละเอียดถึงหลากหลายเนี่ยมาได้เล่าสู่กันฟังวันนี้จะเปิดประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของเงินกู้นอกระบบเดี๋ยวจะให้ท่านได้โทรมาอู้มาเอ้ยกันผมได้ประกาศได้เตือนได้เชิญชวนให้ไปใจเงินกู้เงินในระบบต่างๆแต่หลายท่านก็บอกมันจ้ามันเสียเวลามันต้องขั้นตอนต่างๆหลายๆครั้งที่เชิญผู้ดำเนินรายการหรือว่าผู้ร่วมรายการเนี่ยเพื่อจะมาจัดระเบียบของเรื่องของเงินกู้แม้กระทั่ง SME Bank เนี่ยนะครับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อยเนี่ยจะมากู้ทุกคนก็บอกมันยากมันจะนะฮะก็เลยไปยิบยืมเงินกู้นอกระบบที่ต้องจ่ายเงินเป็นวันไป200 100 300 400 500 700เจ้านี่มาก็เอาเจ้านี่เจ้านี่มาก็เอาเจ้านี่เจ้าไปเจ้ามาหวันกับไปหวันกับมานั่งนึงนั่งเหมือนแห่หวันเหมือนแหน่งหวันเนี่ยมันแกะบ่ออกมาละ 3-4 โมงก็ไปม้อยใส่หมวกกันน็อกเนี่ย2คนม้อยอยู่ข้างหัวนะใครที่ชำระได้พรได้กับพรกันไปไอ้คนที่พรมาได้เนี่ยวาดภาวะเกิดสุขภาพจิตมันเสียเดี๋ยววันนี้จะเปิดประเด็นเรื่องนี้เปิดมาแล้วเดี๋ยวจะอู้แต่ขออู้เรื่องการทะเลาะวิวาทกันก่อนนะครับคือเตรียมไว้ว่าจะแก้ก็จะได้ว่าจะคือตะบวนมาแก้สุดท้ายพอแก้มาได้กับหางมาตำรวจประทับเอียวครับยังจะเปิ่นต้องตรวจตัวเก่าเคยอู้หลายๆครั้งในรอบ7ปีที่มาทำรายการครั้งนี้เขาปีที่8เนี่ยอู้เรื่องเงินกู้เนี่ยนะครับเตรียมไว้ให้ดีเพราะว่ามันเรื่องจริงมันเกิดขึ้นแต่ว่าเนี่ยต้องไปลบไปรีอยู่ปืนโรงพักก็ไอ้หมวกกันน็อกแต่ว่าผมใส่หมวกกันน็อกดำขับรถเข้าไปในบ้านเขาสะดุ้งหมดไปร้องรถครับร้องรถพออ่ะนะครับเดี๋ยวเราสู้กันฟังกรณีซื้อมาติด10เก่ามันมีเหตุอีกนะครับประมาณบรรดาใกล้ๆเตียงคืนเนี่ยมีการบุ๊บมีการตีทะเลาะวิวาทกันบริเวณถนนเปรมประชาราษฎร์นะครับเรื่องของเรื่องคือผู้ชาย3คนขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับลงจากสนามบินลงมาในเขตเทศบาลมีรถเก๋งกันหนึ่งขับตะโกนมาแล้วก็น่าจะปากับแป้ปากับมาแล้วก็มาดักหน้ากันตรงถนนเปรมประชาราษฎร์แล้วก็ลงมาจากรถนะครับใจไม่เบสบอลบุ๊บละออน3คนแถม2คนนั้นเจ็บแถมคนลุกบ่ได้ครับรถมอเตอร์ไซค์ทับอันนี้ก็เอาไม้เบสบอลน่ะบึ๊บหัวนี่ขำรถเรื่องแล้วต่างๆเหล่านี้ผ่านมาจนถึงวันนี้มันติด1มีนาคมผมก็เฝ้าติดตามเรื่องนี้อยู่น้องคนที่โดนบึ๊บอาการสาหัสต้องพาสมองต้องเช็คสมองตอนนี้อยู่ที่ห้อง ICU ผู้ปกครองตำรวจไปแจ้งแล้วก็ยังนึกนิ่งเฉยเพิกเฉยต่อเรื่องนี้แต่ว่าผมได้ไปเข้าไปถามพนักงานสอบสวนกรณีแก๊ปเรื่องนี้ปาดโทรเอาไม้เบสบอลหรือพอนะครับตายละเมืองนันเมืองแห่งวัฒนธรรมแต่ความโหดความป่าเถื่อนอยู่ในเมืองนันถามว่าเอาไม้เบสบอลมาเนี่ยยังหันไปมันงานมาซื้อไว้ป้องกันตัวมันจะมาเล่นแต่นี่เจ้ไม้เบสบอลเนี่ยไปบุบเขาผมถามว่าท่านผู้ปกครองที่ฮู้เรื่องแล้วดักดึงๆเนี่ย
ฮู้จักมาคุ้นกันตัวหรือบ่ฮู้ผมบ่ฮู้กรณีเขาไปบุกลุกท่านท่านยุดดึงอีกอ่อประการเลยว่านะฮื้อน้ำมามอบตัวเฮียเดี๋ยวผมจะไปจี้ผู้กับไกลหำกับหนึ่งกรณีมันเกิดขึ้นเนี่ยมันยาฮือมันยามนะครับปกปิดความผิดของลูกตีได้ไปกระทำต่อลูกคนอื่นโดยบอกเก่งกลัวกฎหมายมันบอกเหมาะสมสำหรับในเมืองนานเดี๋ยวจะเข้าไปโรงพักตัดผมเสร็จจะเข้าไปโรงพักรับพนักงานสอบสวนบอกแล้วเรื่องนี้บ่ยอมได้เลยครับแต่ว่าเอาไม่เบสบอลให้ผมพอนะครับผมบอกว่าเรื่องนี้ท่านบอกมาหมอบตัวเดี๋ยวออกหมายเรียกมาเรียกบอลกับหมายจับนี่บ่รอดครับนำมาหมอบตัวเนี่ยนำมาหมอบตัวแล้วถามมาเพราะอย่างถึงไปเกียดกับขนาดนั้นรถเป็นก้นทับขาเนี่ยเอาไม่เบสบอลบุ๊บตึงหัวตึงถนนขำกันที่ท่านเนี่ยกระลูกท่านท่านเปิ้งเป้าใจก็ถ้าเปิ้งเป้าใจบอกผมโอ้ยินดีครับลูกผมโดนลูกผมดีใจมากโทรบอกผมตัวเกิดขึ้นมาติดสิบเก้านี่วันติดหนึ่งแล้วยังบอกจะแด้บอกว่าจะแด้เตื่อนะครับคนที่ไปสอบสวนคือพนักงานสอบสวนส่งชุดสืบสวนไปตุ้ยหาบังเอิญมันมีคนมาจับได้แบบคนนี้เป็นไถมันนี่หนังสือพิมพ์ออกหลังจากนี้ก็จะเล่นข่าวลงดีสิมกกันคือโอกาสติดตามเรื่องนี้สิบกว่าวันยังดักอยู่ปกปิดอยู่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในเมืองนานหลายๆคนอาจจะบ่ฮู้แต่ญาติของคนเจ็บและก็คนที่ถูกทำร้ายหรือคนที่ทำร้ายเขาต้องฮู้ตัวนี้ยังเพิกเฉยอยู่บ่นำมามอบตัวท่านนำมามอบตัวหนึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแต่ถ้าออกหมายเรียกยังบ่มาออกหมายจับประกันชั้นศาลบัดนี้ให้มันยืดเยื้อไปกว่านี้ฮู้จักมาคุ้นกันด้วยความเคารพอินดูของครับขับรถไปแอลมาคำมาคืนไปทำธุระมาหรืออะไรแต่จู่ๆกับบุ๊บกันเนี่ยจะเป็นเบสบอลเป็นกีฬาของต่างชาติมาบุ๊บกันเนี่ยมันโหด